สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนนะครับกลับมาเจอกันในเกม Marvel Future Fight นะครับในคลิปนี้ก็จะมารีวิวตัวละครนะครับกัปตันอเมริกานั่นเองนะในชุดไม่ใช่ตัวละครนะยูนิฟอร์มกัปตันอเมริกาในชุด Infinity War นะฮะมาเริ่มกันเลยละกันว่ามีอะไรบ้างค้างลูมาแล้วเกิดอะไรขึ้นโอเคมาดูที่ทิฟกันนิดนึงนะครับMajority of skills have stun and breathe effect ก็คือสกิลส่วนใหญ่ล่ะจะมีสถานะติดสตันแล้วก็ติดเลือดออกนะครับทำให้มีผลมากขึ้นกับเป้าหมายเดียวนะครับ Drop opponent survivability by triggering recovery rate chaining stuns ลดความสามารถในการอยู่รอดของฝั่งตรงข้ามลงโดยลดอัตราการฟื้นฟูลงนะครับมีติดสตาร์ด้วยเพื่อหยุดการเคลื่อนไหวแล้วก็ทำให้ติดเลือดออกอีกทีนึงนะฮะอันนี้คือแปลตามทิปนะครับเมื่อใช้สกิล Laugh Advance แล้วก็กัปตันฟิสนะครับ Laugh Advance สกิล2นะครับกัปตันฟิสสกิล4นะฮะจะทำให้ Allow Ignore Targeting to apply as distance is crossedถ้าเกิดใช้ในระยะไกลจะทำให้ติดไอเฟรมเหรอสกิล4กับสกิล2เดี๋ยวเข้าไปลองกันดูอีกทีนะฮะแล้วก็มีโบนัสอื่นๆแล้วชาร์จไทม์ฮีโรอิกชาร์จ when use ฮีโรอิกชาร์จอันนี้คือสกิลเทียร์3ซึ่งผมยังไม่ถึงนะยังตีบวกของอยู่นะครับบวกของนี่ยังไม่ถึงระดับ25เลยสกินอ่ะนี่ลอง25ชิ้นหนึ่งแล้วได้แค่ชิ้นเดียวหรือเยอะนะครับกว่าจะถึงก็มารอดูกันตอนนั้นแล้วกันเดี๋ยวจะมารีวิวเป็นตัวละครเทียร์3วิธีนึงแล้วกันนะอ่ะก็มาดูกันที่สกิลนะครับพรีวิวสกิลกันสกิล1นะครับเป็นไอเฟรมไปแล้วหรือมันไอเฟรมอยู่แล้ววะแล้วก็มีติดสถานะอมตะนะครับอมตะ3วิสกิล1อมตะ3วินะสกิล2ครับสกิล2ก็เป็นไอเฟรมถ้าเกิดตามที่เขาบอกว่าถ้าเกิดใช้จากระยะไกลถ้าเกิดใช้ใกล้ก็จะชกไปตรงๆแล้วก็ค่อยเป็นไอเฟรมนะแต่ถ้าเกิดยิงมาไกลๆเลยจะพุ่งเข้าไปหาแล้วก็ระหว่างพุ่งเข้าไปหาเนี่ยจะเป็นไอเฟรมต่อมาสกิล3ครับอันนี้ก็ไอเฟรมแน่นอนนะครับพุ่งเข้าไปไอเฟรมเลยถึงแม้จะอยู่ใกล้ก็เป็นยังเป็นไอเฟรมอยู่ต่อมาสกิล4ตอนพุ่งเข้าไปก็เป็นไอเฟรมอีกแหละนะฮะแต่ถ้าเกิดใช้ระยะใกล้ๆนะครับมันก็จะต่อยไปเลยนะครับต่อมาสกิล5ครับอันนี้ก็จะเป็นไอเฟรมยาวๆยาวๆไปเลยนะครับมีบัฟให้ด้วยนะก็คือสกิล5เป็นไอเฟรมแน่นอนแล้วก็สกิล5เนี่ยจะเป็นไอเฟรมแล้วก็สกิล4ถ้าเกิดระยะใกล้กับระยะไกลจะต่างกันไปเลยสกิล4กับ5เอ้ย2กับ4ถ้าใช้ในระยะที่ไกลก็จะเป็นไอเฟรมโอเคต่อมาสกิล6นะครับคือสกิลเทียร์3นั่นเองนะโอ้โหอะไรวะเนี่ยวิ่งชาร์จโอเคเราต้องรอคูลดาวน์ไม่ใช่รอคูลดาวน์รอชาร์จใหม่ด้วยนี่มันอัลติเมทชาร์จใช่ไหมใช่เลยอัลติเมทชาร์จแน่นอนนะโอเวอร์วอร์หรือเปล่าเนี่ยโอเคก็ทีนี้มาลองดูทำไมมันกระตุกอีกแล้ววะเหมือนกับว่าพอมันกราฟิกมันรายละเอียดมันเยอะขึ้นหรือไงเนี่ยแบบเปิดจริงไว้แล้วก็กระตุกรัวๆมาลองกับตัวละครนี้ดูแล้วกันนะครับว่าจะเป็นยังไงมาสู้กับแอนตี้แมนปึ๊บทีมโบนัสโอเคลองออโต้ดูนะครับก็กัปตันอเมริกาตอนนี้เลเวล70ไปแล้วแต่ว่าของยังบวกไม่ครบแล้วก็
เป็นตั้งที่ลองเล่นมานะเท่าที่ลองเล่นมาตอนอเมริกาก็น่าเล่นขึ้นเยอะนะครับทำให้ยืนได้นานขึ้นนะครับเพราะว่าสกิลไอเฟมมากขึ้นแต่ก็ต้องมีเงื่อนไขในการใช้แล้วก็ดาเมจได้สูงขึ้นเพราะว่าสกิลมีติดอะไรนะติดสตันติดเลือดออกนะครับก็เดี๋ยวเป็นเน้นตรงนั้นอีกทีนึงแล้วกันนะโหนี่สู้แอนตี้แมนเบเบเลยเนี่ยอันนี้เบเกินปกติมันจะไม่เบขนาดนี้นะโอ้สบายมากก็คือชุดนี้บอกเลยว่าคุ้มนะครับคุ้มค่ามากแต่ถ้าเกิดพูดถึงความคุ้มที่สุดนะครับไม่ใช่ว่าชุดอื่นมันไม่คุ้มนะคุ้มที่สุดตอนนี้เขาว่ากันนะเพราะว่าผมยังปั้นบักกี้ไม่เสร็จนะครับเขาว่ากันว่าก็คือวินเทอร์โซเยอร์นั่นเองนะทีนี้มาเน้นกันที่สกิลอีกนิดนึงว่ามีอะไรเปลี่ยนไปบ้างนะต้องมาดูที่ยูนิฟอร์มลิสต์ใช่ไหมโอ้เปลี่ยนกับสกิลเลยนี่หว่าอันนั้นก็มาไล่สกิลกันอีกทีนึงแล้วกันนะครับสกิลแรกนะครับชาร์ปสปิริตนะครับก็อย่างที่รู้กันคือทำให้อมตะ3วีนะครับโจมตีกายภาพ 128% เป็นดาเมจกายภาพและเพิ่มอีก 1067 ดาเมจครับสกิล2ครับลาฟแอดวานซ์นะครับโจมตีกายภาพ 75% เป็นดาเมจกายภาพและเพิ่มอีก 1067 ดาเมจนะฮะแล้วก็สกิล3นะครับกอนเลตสไตรค์นะครับลดป้องกันทุกรูปแบบลง 20% นะครับ3เป็นระยะเวลา3วินาทีเพิ่มป้องกันให้ตัวละครเรานั่นเองนะครับ8วินาทีครับ 20% โจมตีกายภาพ 208% เป็นดาเมจกายภาพและเพิ่มอีก 1067 ดาเมจนะฮะสกิลแพสซีฟฮีโร่อิซึมนะครับลดระยะเวลาดีบัฟเหรอลดเวนดีบัฟอ๋อเมื่อถูกดีบัฟนะครับนี่คือถูกสถานะผิดปกติเนี่ยจะลบดีบัฟทิ้งนะครับในระยะเวลา2วินาทีมีโอกาส 50% ที่จะติดคูลดาวน์20วิต่อมาสกิล4ครับแคปตันฟิสนะครับโจมตีกายภาพ 113% เป็นดาเมจกายภาพและเพิ่มอีก 1067 ดาเมจแล้วก็สกิล5 Heroic Fury นะครับไม่สนป้องกัน 10% นะครับเป็นระยะเวลา10วินาทีอันนี้เพิ่มให้ตัวเองนะเพิ่มโจมตีด้วยนะครับทุกรูปแบบขึ้น 25% เป็นระยะเวลา20วินาทีโจมตีกายภาพ 161% เป็นดาเมจกายภาพและเพิ่มอีก 365 ดาเมจนะฮะอันนี้ก็เหมือนเดิมนะครับสกิลลีดในตรงนี้มีโอกาส 45% เมื่อถูกโจมตีนะครับจะทำให้เป็นอมตะ3วินาทีบอกแค่นี้แล้วอันไหนที่มันบอกว่าก็คือมีทิปขึ้นมาเป็นข้อมูลเพิ่มเติมอ่ะเพราะว่าไอ้ตรงนี้เนี่ยมันไม่บอกเลยนะครับว่ามีสถานะติดสตันติดเลือดออกด้วยแต่มีเขียนตรงนี้ไว้นะครับอ่ะซึ่งเอางี้เข้าไปลองอีกทีหนึ่งนะแสดงว่ามันต้องมีโอกาสติดไหนมีติดสตาร์เลือดออกด้วยนะครับเห็นไหมจะเห็นแดงๆขึ้นนะโอเคแสดงว่ามีนะครับมีทุกสกิลเลยหรือเปล่าลองไปเรื่อยๆปุ๊บอันนี้ไม่เห็นขึ้นเลยว่ะตะกี้1กับ2ลองไปแล้วติดนะครับสกิล3ไม่ขึ้นไม่เห็นลองแล้วไม่เห็นขึ้นนะเขาเขียนว่าสกิลส่วนใหญ่มันก็ไม่ระบุด้วยว่าแม่งสกิลไหนบ้างต่อมาสกิล4นะครับมีติดสตันตะกี้เห็นแล้วติดเลือดออกด้วยนะครับกระตุกนิดนึงนะเพราะว่ามันหลังๆนี้เริ่มจะใส่กราฟิกเยอะขึ้นไปแล้วมีตันเดี๋ยวนะมีสตันใช่มั้ยสตันนะครับเห็นแล้วตะกี้เห็นสตันปุ๊บไม่เห็นเลือดออกโอ้ตายมันรีได้ไหมเนี่ยมันแบบเหมือนกับว่ามันกินทรัพยากรเพิ่มขึ้นมาแล้วมันก็ไอ้นี่ไปเลยขออภัยนะครับเดี๋ยวลองปรับโลดูแล้วกันนะลื่นขึ้นเยอะเลยคืออันนี้เล่นบนคอมนะครับอันนี้ยืนยันอีกทีว่าผมเล่นบนคอมนะซึ่งคอมการ์ดจอแยกนะครับมันผมว่ามันไม่น่าจะมีปัญหาเรื่องกระตุกแล้วแต่มันก็มีอย่างที่เห็นนะครับอาจจะด้วยเพราะผมอัดคลิปไปด้วยหรือเปล่าเพื่อความชัดเจนมากขึ้นไหนลองไม่เห็นนะครับลองมา3ครั้ง4ครั้งเห็นขึ้นแต่สตันนะไม่เห็นว่าขึ้นสถานะเลือดออกนะครับ
โอเคดังนั้นก็สรุปว่าสกิลที่มีเลือดออกก็จะมี1สกิล1อ่ะเห็นแล้วสกิล2ใช่มั้ยสกิล2มีนะครับแล้วก็สกิล4ส่วน1 3 5เนี่ยไม่มีนะครับเอ้ยไม่ใช่1 3 5 3กับ5เนี่ยไม่มีผมแม่งเล่นเองงงเองเลยมันควรจะมีเขียนอธิบายเพิ่มเติมนะครับไม่รู้ในอนาคตจะมีการแก้คำอธิบายหรือเปล่านะก็สรุปว่าชุดนี้คือทำให้กัปตันเนี่ยกลายเป็นสายดาเมจขึ้นมาเต็มตัวพอสมควรเลยจากเดิมที่ถึกอยู่แล้วนะครับใส่อันนี้เข้าไปอีกก็กลายเป็นได้ทั้งโจมตีแรงขึ้นนะครับแล้วก็ป้องกันสูงอยู่แล้วก็ความสามารถในการเอาตัวรอดก็สูงอยู่แล้วนะครับเพราะงั้นก็เป็นอีกชุดนึงที่แนะนำนะครับสำหรับมือใหม่ก็น่าจะซื้อเพราะว่ากัปตันเป็นตัวละครหนึ่งที่ปั้นง่ายนะครับหาไบโอง่ายปั้นง่ายแล้วถ้าเกิดใส่ยูเข้าไปก็จะยิ่งเก่งขึ้นมาอีกอย่างคือเป็นตัวแรกที่ขึ้นเทียร์3ได้นะครับควรจะปั้นทิ้งเอาไว้เลยนะก็เดี๋ยวยังไงก็เอาไว้เท่านี้แล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกคนที่ติดตามด้วยเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ก็ลากันไปก่อนครับสวัสดีทุกคนครับ